ครับสวัสดีครับนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Corel a Video Studio Pro X7 นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการ Export ไฟล์งานออกไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราได้ทำการตัดต่อนะครับวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนเสร็จสิ้นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนที่สำคัญต่อไปก็คือการนำไฟล์วิดีโอออกไปใช้งานนั่นเอง นั่นก็คือการ Export นั่นเองนะครับวิธีการมีดังนี้ครับก็ให้เรานะครับไปที่แท็บด้านบนนะครับเลือกแท็บที่ชื่อว่าแชร์นะครับแท็บที่ชื่อว่าแชร์ครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับแท็บแชร์เนี่ยก็ทางด้านขวามือนะครับเราก็จะเห็นว่ามีนะครับตัวรูปแบบไฟล์ให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะ export ไฟล์ในในรูปแบบไฟล์ชนิดไหน นะครับก็ตัว avi ก็มีให้เลือกนะครับตัว mp2 นะครับ h.264 mp4 นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่นิยมใช้กันทั่วไป wmv นะครับหรือจะเอ็กพอเป็นเฉพาะไฟล์เสียงก็ได้นะครับนะครับในทีน่นี้หรือการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับเลือกเลือกไฟล์ตามรูปแบบของตัวเองซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบ ย่อยให้เราคลิกเลือกอีกนะครับสมมุติผมคลิกเลือกเป็นแบบ mp 4นะครับก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจนถึง4 k เลยนะครับความละเอียดนะครับก็วิธีการ e xport นะครับก็ที่นิยมใช้กันทั่วไปก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ h 2 6 4นะครับ h 2 6 4เห็นไหมครับเพื่อที่จะเป็นวิดีโอความละเอียดสูงนะครับแล้วก็จะมีโปรไฟล์ให้เลือกเยอะแยะเลยครับจะเอา กี่เฟรมเรทนะครับแล้วก็เอาขนาดไฟล์เท่าไหร่นะครับไปจนถึงระดับ 4k นะครับแล้วก็ตัว mp 4นะครับก็มีให้เลือก preset มากมายนะครับสมมุติในที่นี้ผมเลือกเป็น mp 4แล้วกันนะครับแล้วตัว profile เนี่ยมันก็จะเลือกค่าที่เหมาะสมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับต่อไปครับชื่อไฟล์จะให้ชื่อว่าอะไรนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่า test แล้วกันนะครับ ตั้งชื่อว่า test ส่วนสำคัญต่อไปครับก็คือ file location ก็คือสถานที่ที่เราจะใช้ในการเก็บไฟล์ที่เราจะ export ออกไปนะครับก็ให้เราคลิกเลือกปุ่มนี้ครับ browse นะครับคลิกปุ่ม browse นี่ครับเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็เลือกสมมุติในที่นี้ครับผมเลือกเป็น desktop นะครับเก็บไว้ที่ desktop นะครับแล้วก็ เซฟเลยนะครับคลิกเซฟเลยครับเมื่อเราเลือกโลเคชันเรียบร้อยก็ขั้นตอนสุดท้ายครับคลิกที่คำว่าสตาร์ทตรงนี้ครับคลิกที่ปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์ให้เรานะครับแล้วก็โปรดิวส์งานออกมาให้เรานะครับก็จะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปให้เราจนาเรานำไปใช้งานต่อต่อไปนะครับเรียบร้อยครับ The file has been rendered successfully ก็โอเคไปครับคราวนี้เราไปดูผลลัพธ์ของเราครับนะครับที่ Desktop อปเห็นไหมครับคำว่า t e s t มาแล้วครับก็ดับเบิลคลิกนะครับรันไฟดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เราเ e นเดอร์ออกมา Export ออกมานะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้ต่อไปนะครับครับนี่ก็คือวิธีการ Export file ล ด้วยโปรแกรมนะครับ Corel Video Studio Pro X7 นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ